สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เราขอเสนอในหัวข้อเรื่องอานิสงส์ของการใส่บาตรในตอนเช้าที่หลายคนยังไม่เคยรู้การตักบาตรประเพณีอันงดงามที่สืบทอดกันมาของชาวพุทธซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของประเทศไทยแต่ด้วยความที่ในปัจจุบันสังคมมีการแข่งขันและเร่งรีบมากขึ้นจึงทำให้คนไทยละเลยและเห็นความสำคัญของประเพณีอันงดงามนี้น้อยลงดังนั้นวันนี้ทางช่องของเราจึงจะขอนำเสนอคุณประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้าที่มีมากมายจนทำให้คุณต้องตระหนักถึงความสำคัญของการใส่บาตรมากขึ้นซึ่งได้แก่คุณประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้อานิสงส์ข้อที่1การใส่บาตรทุกวันย่อมได้รับอานิสงส์5ประการตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือ 1.1 เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย 1.2 คนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย 1.3 มีชื่อเสียงที่ดีงาม 1.4 เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม 1.5เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์อานิสงส์ข้อที่2การใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดีเป็นการฝึกจิตให้คุ้มเคล้าอยู่กับกุศลซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่าผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะเมื่อตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรมาใส่บาตรดีซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นสังขานุสติเพราะนึกถึงพระสงฆ์และจาขานุสติเพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำมาใส่บาตรพระถือเป็นบุญการเจริญพระกรรมฐานถึง2กองด้วยกันอานิสงส์ข้อที่3เป็นการลดความตระหนี่บรรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็นเพราะเป้าหมายหลักของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือเพื่อกำจัดความตระหนี่มุ่งสู่ความดีและความเสียสละอานิสงส์ข้อที่4เป็นการต่อบุญต่อลาภให้กับตนเองเพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรงเป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในโลกยิ่งทำทุกวันกุศลก็จะยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถหลีกพ้นความยากจนได้อย่างถาวรอานิสงส์ข้อที่5เพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอานิสงส์ข้อที่6เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไว้เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติอานิสงส์ข้อที่7เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปเพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างไว้ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดูต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำแล้ววัฒนธรรมที่ดีงามของเราก็จะสูญสลายหายไปในที่สุด